ข่าวแรกวันนี้ขอแสดงความยินดีกับชาวบ้านอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีที่วันนี้มี PEA ไปเปิดให้บริการใกล้ๆบ้านเป็นสำนักงานแบบน็อกดาวน์นะคะที่แม้จะใช้เวลาการก่อสร้างไม่นานแต่ว่าหน้าตาดูดีมากๆเลยแหละค่ะแถมระบบการให้บริการก็ทันสมัยอีกด้วยเนี่ยแหละค่ะลูกค้าสำคัญที่สุดจากนั้นไปติดตามข่าวการประชุมเข้มของ3การไฟฟ้ากันค่ะชาวบ้านห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีชื่นมื่น PEA เปิดสำนักงานน็อกดาวน์ให้บริการด้วยระบบวันทัศน์เซอร์วิสเมื่อวันที่1กันยายน2557นายนำชัยหล่อธนตระกูลผู้ว่าการ PEA เป็นประธานเปิดสำนักงาน PEA สาขาย่อยอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นสำนักงานแบบน็อกดาวน์อีกแห่งหนึ่งที่เปิดให้บริการโดยนายวรินทร์ สิทธิยนเรนรองผู้ว่าการจำหน่ายและบริการภาค3นายมุกเรียงสมเจริญผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PEA เขต3ภาคกลางจังหวัดนครปฐมร่วมเป็นสักขีพยานนายสุระบัวโตผู้จัดการ PEA จังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานอย่างมีความสุขเพราะ PEA สาขาย่อยแห่งนี้ให้บริการผู้ใช้ไฟถึง 7,522 ราย PEA สาขาย่อยอำเภอห้วยกระเจาจัดตั้งขึ้นตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลมาติดต่อชำระเงินหรือขอใช้กระแสไฟฟ้าที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากนี้ด้านข้างสำนักงานยังก่อสร้างที่พักรับรองลูกค้าในสไตล์คาวบอยสร้างสีสันให้กับสำนักงานและเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอีกด้วยทั้งนี้ PEA มีแผนงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบน็อกดาวน์พร้อมระบบการบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยจำนวน60แห่งทั่วประเทศซึ่งอยู่ระหว่างทยอยดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ด้าน Modern Organization มุ่งให้ PEA เป็นองค์กรทันสมัยนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง